ทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15นะคะก็ได้ออกให้นำรถน้ำบรรทุกไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ พันเอกอนุมานพินิจช,ชอบนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 5สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่พร้อมไปกับรถบรรทุกน้ําขนาด6 0พันลิตรนําน้ําสะอาดน้ําประปาท,ที่ดื่มได้นะคะเล่ยงออกไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านห่างไกลของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงบ้านภูเหมน็นบ้านท่ากระไดหมู่ที่8 ตำบลท่าตำบลทองหลางอำาเภอห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะเนื่องจากแรงน้ําทางธรรมชาตินั้นตอนนี้น้ําแห้งแล้งนะคะโดยเฉพาะลําธานที่ใช้เป็นน้ําดิบผลิตประปาหมู่บ้านนั้นแห้งขอดไปเลยค่ะคุณครับผมโดยเจ้าหน้าที่เขานําน้ําไปเติมในถังกลางหมู่บ้านที่ทางหน่วยได้จัด สร้างถังน้ำนะฮะของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาไว้เป็นถังสำรองในหมู่บ้านยามน้ําขัดแคลงในช่วงฤดูแรงเนี่ยนะฮะร<ะ>วมทั้งยังนําน้ําไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะชาวไทยภูเขา,าเผ่ากะเหรี่ยงนะฮะที่เป็นบ้านของครอบครัวผู้สูงอายุครอบครัวผู้พิการนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็เป็นไปตามคําร้องขอจากหมู่บ้านต่างๆนะฮะ นั่นคือการลงไปช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยครับนี่ก็<ะ>ต้องขอบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดวิกฤตปัญหาขึ้นนะคะทหารไม่เคยทิ้งประชาชนโดยเฉพาะนักรบชุดสีน้ำเงินนะคะอ,อย่างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15 สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งนะคะเห็นมาตลอดเลยนะคะมีข่าวออกมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน